อาจารย์อยากทราบว่าเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงทำไมเราต้องแก้ไขด้วยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยคะมันจะช่วยให้เงินเฟ้อลดลงได้ไหมคะใช่คือเมื่อดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนี่ยเมื่อดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ผู้ผลิตผู้ลงทุนเนี่ยเขาจะคล้ายๆกับว่าชะลอการลงทุนในเวลาเดียวกันการขึ้นดอกเบี้ยก็ทำให้ต้นทุนทางการเงินของผู้ประกอบการนี่เพิ่มขึ้นแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อมีการขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยมันจะมีการลดปริมาณเงินด้วยหรือนำไปสู่เศรษฐกิจที่มันจะขยายตัวในอัตราที่ต่ำลงเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่ต่ำลงความต้องการที่ลดลงก็จะทำให้ของไม่ขึ้นหรือต้องลดราคาลงมาเป็นสเต็ปแบบนี้อันนี้เป็นหลักของเขา